เรื่องคดีฉ้อโกงคุณจตุพรอุบลเลิศนะโทษทีนะฮะเศรษฐีนีคนปากช่องที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสโดยฝีมือของคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดกับพวกนั้นมันมีความซับซ้อนแล้วเกิดขึ้นหลายกรรมหลายวาระจนกระทั่งท่านผู้ชมรู้มาตำรวจเนี่ยต้องดำเนินคดีฉ้อโกงเป็นปกติธุระคือพูดภาษาแถวบ้านผมนะเขาเรียกว่าฉ้อโกงจนเป็นสันดานในการโกงโกงแล้วโกงอีกโกงแล้วโกงอีกสนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์5 to collagen และวิตามินซีอร่อยรสส้มไม่เหม็นคาวซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการรวบรวมกฎหมายอาญาคือคดีฉ้อโกงกับคดีกฎหมายฟอกเงินบูรณาการเข้ามาเป็นมาตรการดำเนินคดีกับผู้โอนรับโอนทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดจะได้ถือโอกาสยึดอายัดทรัพย์สินท่านผู้ชมครับพฤติการการฉ้อโกงที่มีการเปิดเผยกันตอนนี้มีอยู่4คดีคดีแรกคือสิทธาเบี้ยบังเกิดหลอกให้คุณอ้อยทำแพลตฟอร์มสลากออนไลน์จำนวน71ล้านบาท2ล้านยูโรเรื่องที่2คือเงินส่วนต่างซื้อรถเบนซ์ G400 จำนวน1.5 ล้านบาทนี่คือเงินส่วนต่างเรื่องที่3อ้างกรณีสแกมเมอร์คริปโตจำนวน39ล้านบาทเรื่องที่4ค่าจ้างออกแบบโรงแรมจำนวน9ล้านบาทผมเคยบอกในวันแรกหลังจากที่คุณสิทธาออกมาท้าทายผมเมื่อวันที่23ตุลาคม2567ว่าเรื่องนี้ผมสนธิลิ้มทองกุลจะเดินหน้าสุดซอยถือเป็นการกระชากหน้ากากเหล่าทนายเซเลบที่ชอบจ้อออกหน้าสื่อทั้งหลายว่าทำเพื่อประชาชนทำเพื่อสังคมแต่ในความเป็นจริงแล้วมีเบื้องหลังอันสกปรกโสมมและผมภูมิใจที่จะทำให้สังคมไทยนั้นสะอาดขึ้นมาอีกเป็นหน้าที่ของผมวันนี้ท่านผู้ชมคงประจักษ์แล้วว่าผมและทีมงานผมนั้นของจริงมีข้อมูลอยู่เต็มกระเป๋าเพียงแต่จะเลือกเปิดข้อมูลในเวลาไหนเท่านั้นเองต้องขอชื่นชมคุณปานเทพเป็นเอกฉันท์ที่ประชาชนชื่นชมโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะเอกสารหนังสือสัญญาจ้างเขียนพัฒนาโปรแกรมฉบับนี้ครับท่านผู้ชมหนังสือฉบับนี้มีชื่อว่าโครงการพัฒนาเว็บไซต์และระบบโปรแกรมแอปพลิเคชันซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์จัดทำขึ้นในวันที่3กุมภาพันธ์2566ระหว่างคู่สัญญาคือพี่อ้อยนางสาวจตุพรอุบลเลิศกับบริษัทผู้จัดทำแอปพลิเคชันนาคีนะซึ่งผมไม่อาจเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะเป็นข้อมูลสำคัญในสำนวนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจสัญญาฉบับนี้นี่นะฮะมีกำหนดระยะเวลา1ปีตั้งแต่1กันยายน2566ถึงวันที่1กันยายน2567ผมไม่ลงรายละเอียดของสัญญาแต่ท่านผู้ชมลองดูดีๆที่หน้าแรกสัญญาเขียนชัดเจนฮะท่านผู้ชมว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเหมากันโดยมีรายละเอียดในภาพนะฮะข้อที่1การจ่ายค่าจ้างผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าสินจ้างเหมาตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น2ล้านยูโรก่อนเริ่มงานท่านผู้ชมครับภายในวันที่15กุมภาพันธ์2566ค่าจ้างเหมานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายไปแล้วนะฮะซึ่งเอกสารสัญญาฉบับนี้มีการลงนามเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายแต่ไม่ได้ลงนามพร้อมกันเพราะเอกสารฉบับนี้สำนักงานสิทธาลอว์เฟิร์มโดยคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดเป็นผู้ร่างขึ้นมาและส่งให้คู่สัญญาทั้งสองฝั่งเซ็นโดยแม้ทั้งสองฝ่ายต้องเจอกันสิทธาร่างสัญญาส่งให้คนที่รับจ้างสร้างแอปพลิเคชันเซ็นส่งไปให้คุณจตุพรเลิศอุบลเซ็น
ทำไมถึงไม่ให้เจอกันเพราะทนายตั้มสิทธาทำตัวเป็นคนกลางคือเป็นที่ปรึกษากฎหมายของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายคือทั้งพี่อ้อยจตุพรและบริษัทผู้จัดทำแอปพลิเคชันนาคีนอกจากนี้แล้วทนายตั้มสิทธายังเป็นผู้รับโอนเงินค่าจ้างจำนวน2ล้านยูโรเองเงินโอนเข้าคุณสิทธาเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมได้เปิดเผยไปแล้วครั้งแรกในรายการคุยทุนสนธิเมื่อวันศุกร์ที่25ตุลาคม2567เอกสารนี้คือสลิปการโอนเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาโลตัสปากช่องระหว่างคุณจตุพรอุบลเลิศกับสิทธาเบี้ยมังเกิดซึ่งเดินทางไปเปิดบัญชีไว้ที่สาขาเพื่อความสะดวกในการโอนเงิน2ล้านยูโรซึ่งเมื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทแล้วจะได้ประมาณ71ล้านบาทก่อนที่คุณสิทธากับภรรยาคือเดือนปฏิตาเบี้ยมังเกิดจะนำไปยักย้ายถ่ายเทซื้อบ้านตกแต่งบ้านและทรัพย์สินอื่นๆต่อไปนะฮะท่านผู้ชมครับผมคิดว่าการช่อโกงเงิน71ล้านบาทนั้นในภาพรวมท่านผู้ชมน่าจะกระจ่างสิ้นข้อสงสัยแล้วจากการชี้แจงของอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ในรายการโหนกระแสเมื่อวันพุธที่ผ่านมาประเด็นต่อมาเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีความคืบหน้าอีกคดีคือกรณีที่สิทธาเบี้ยมังเกิดทนายตั้มกับพวกกุเรื่องอ้างสแกมเมอร์คริปโตเพื่อช่อโกงเงินคุณจตุพรจำนวน39ล้านบาทและตำรวจกองปราบได้นำกำลังจับกุมนายนุวัฒน์ยงยุทธหรือนุคนสนิทของทนายตั้มและจับกุมนางสาวสารินีนุชนาหรือแซนแฟนสาวของนายอนุวัฒน์นายนุวัฒน์หลังจากที่ศาลอนุมัติหมายจับมีความผิดฐานร่วมกันช่อโกงผิดพรบคอมพิวเตอร์และก็ร่วมกันฟอกเงินจากกรณีช่อโกงเงิน39ล้านบาทของคุณจตุพรพนักงานสอบสวนพบหลักฐานว่าทั้ง2คนเป็นผู้ไปถอนเงินสดจำนวน39ล้านบาทที่พี่อ้อยโอนเข้ามาออกจากธนาคารที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งย่าน5แยกลาดพร้าวรวมถึงพบว่ามีการปั้นแต่งพยานหลักฐานโดยการทำทีเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกดูดเงินออกจากบัญชีบิตคอยเพื่อใช้เป็นหลักฐานตบตาพี่อ้อยให้หลงเชื่อว่าถูกดูดเงินไปจริงจนต้องนำมาสู่การออกหมายจับดังกล่าวหลายๆคนอยากเห็นหน้าชัดๆของในนุวัฒน์กับแซนสารินีเพราะที่ผ่านมาตอนตำรวจไปจับกลุ่มสอบปากคำทั้งคู่ใส่หน้ากากปิดบังหน้าตาไว้ตลอดหลายคนไม่ทราบเรื่องราวเกี่ยวกรณี39ล้านบาทซึ่งโดนพวกสิทธาเบี้ยบังเกิดและพวกอ้างเรื่องแก๊งสแกมเมอร์เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ครับเหตุเกิดเมื่อพี่อ้อยจตุพรเป็นคนที่ชื่นชอบและติดตามอินสตาแกรมดาราจีนคนหนึ่งชื่อเฉินคุณชอบมากก็เลยมีการต้องการจะติดต่อเพื่อมาโชว์ตัวที่ประเทศไทยเข้าใจว่าจะให้ไปโชว์ตัวที่ปากช่องบ้านของเธอต่อมาเมื่อกลับมาประเทศไทยมีการหลอกจากอินสตาแกรมของเฉินคุณว่าจะมีการเดินทางมายังประเทศถ้ามีการโอนเงินให้อย่างไรก็ตามมีการระบุว่าการโอนเงินนั้นต้องเป็นโอนเงินด้วยเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีเป็นเหรียญบิตคอยน์ซึ่งคุณจตุพรหรือพี่อ้อยนั้นไม่มีความรู้ในการโอนเงินแบบนี้ทำให้นายตั้มทนายตั้มหรือสิทธาเบี้ยมังเกิดแนะนำให้ชายคนหนึ่งชื่อนุก็คือนายนุวัฒน์ยงยุทธมารู้จักกับพี่อ้อยบอกว่าคนคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเงินคริปโตสามารถโอนเงินบิตคอยน์ให้กับเฉินคุณได้พี่อ้อยหลงเชื่อโอนเงินให้นุ2ครั้งรวมเป็นเงิน2ล้านบาทแล้วก็อ้างว่าในนุก็อ้างว่าได้โอนเงินให้เฉินคุณเรียบร้อยแล้ว2ทางฝ่ายทนายตั้มสิทธาเบี้ยมังเกิดได้ประสานไปกับพันตำรวจเอกภูวดลอุ่นโพผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานโดยทนายตั้มกับผู้กำกับได้อำนวยความสะดวกให้แซนสารินีนุชนาทแฟนสาวนายนุลงบันทึกประจำวันในวันที่23พฤษภาคม2566ทั้งที่แซนสารินีนั้นไม่มีเอกสารหลักฐานใดๆเลยและยังเป็นการบันทึกประจำวันข้ามเขตด้วยเพราะสารินีนั้นมีทะเบียนบ้านอยู่ที่เขตดินแดง
นอกจากนี้แล้วในการลงบันทึกประจำวันดังกล่าวยังมีพิรุธหลายประการทั้งเรื่องตัวเลขความเสียหายที่สำคัญรายละเอียดในใบแจ้งความทั้งยังไม่ระบุถึงความเสียหายของเงินในกระเป๋าจำนวน39 ล้านบาทแต่อย่างใดโดยก่อนที่เข้าไปแจ้งความที่สน.บางซื่อนั้นนายนุวัฒน์และแซนสารินีได้ติดต่อแจ้งกับทางพี่น้อยซึ่งเป็นเลขาของพี่อ้อยจตุพรว่าบัญชีเหรียญคริปโตถูกระงับเพราะโอนเหรียญบิตคอยน์ให้กับเพื่อนพี่อ้อยจากนั้นจึงนำเอกสารของสน.บางซื่อมาอ้างกับพี่อ้อยจตุพรว่า Instagram ที่ได้มาอ้างว่าเป็นเฉินคุณเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงและอ้างว่ากระเป๋าเงินออนไลน์ถูกระงับจนตัวเองมีความเสียหายสูงถึง39 ล้านบาทท่านผู้ชมครับตามผมมาการลงบันทึกประจำวันดังกล่าวมีพิรุธอย่างไรบ้างกล่าวคือที่มีพิรุธมากๆนั้นจะยิ่งน่าสงสัยเพราะผู้กำกับสน.บางซื่อนั้นมีความสนิทสนมกับทนายตั้มเป็นเวลาหลายปีและทั้งผู้กำกับสน.บางซื่อและทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมอย่างมากๆกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านด้วยต่อมาโดยเฉพาะหากเนื้อหาการบันทึกประจำวันนั้นเป็นเรื่องเท็จไม่มีการตรวจสอบด้วยเพราะว่าในบันทึกประจำวันอ้างว่าสารีได้โอนเงินบิตคอยน์ให้กับอินสตาแกรมที่อ้างว่าเป็นเฉินคุณจำนวน7 ครั้งมูลค่า2 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากพี่อ้อยเงินก้อนนี้จึงไม่ใช่เงินที่เกิดความเสียหายแต่ความเสียหายที่ลงบันทึกประจำวันสารินีลงบันทึกประจำวันว่ากระเป๋าเงินออนไลน์ถูกระงับบัญชีไม่สามารถเข้าไปได้อีกเลยที่น่าสังเกตสารินีไม่ได้กล่าวถึงความเสียหายว่ากระเป๋าเงินออนไลน์ถูกระงับบัญชีไม่สามารถเข้าได้ถึงนั้นมีความเสียหายเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ซึ่งท่านผู้ชมว่ามันผิดวิสัยไหมที่ไม่ได้บันทึกเอาไว้เพราะธรรมดาแล้วถ้าเงินเราหายเราแจ้งตำรวจนั้นตำรวจจะถามว่าเงินหายเท่าไหร่หาย 20,000 บาทหาย 8,000 บาทก็ว่ากันไปนี่ไม่มีบอกเลยการไม่กล่าวถึงเรื่องยอดความเสียหายแต่มามัวบันทึกยอดที่โอนเงินไปนั้นก็เพราะเป็นยอดรวมเงินเท่าไหร่ก็ได้เพื่อนำไปอ้างกับพี่อ้อยจตุพรว่าเป็นเพราะพี่อ้อยจตุพรทำให้เกิดความเสียหายแต่ที่น่าสนใจคือบันทึกประจำวันฉบับนี้ยังได้เขียนข้อความที่มีลักษณะผู้อ่านที่ไม่เข้าใจหลงผิดคิดว่าเป็นการแจ้งความเพื่อหาผู้กระทำความผิดว่าเขียนอย่างนี้ครับจึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนตรวจสอบบัญชีปลายทางว่าเป็นของผู้ใดและเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่อย่างไรผู้แจ้งจึงมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุดต่อไปมีหนำซ้ำเจ้าหน้าที่สอบสวนยังช่วยใส่ข้อความที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้นไปว่าพนักงานสอบสวนสน.บางซื่อได้รับคำร้องทุกข์ไว้และจะดำเนินการสอบสวนต่อไปท่านผู้ชมครับหยุดตรงนี้ก่อนประเด็นความหมายการบันทึกประจำวันที่ซ่อนเนื้อหาเป็นการแจ้งความนั้นสำคัญเพราะทำไมครับการบันทึกประจำวันนั้นไม่ต้องดำเนินการอะไรต่อแต่ถ้าเป็นการแจ้งความต้องมีการตั้งเลขคดีแล้วทำการสืบสวนสอบสวนความจริงก็จะรู้ทันทีว่าที่มาของบันทึกประจำวันนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเท็จแต่เรื่องนี้ท่านผู้ชมรู้ว่าไม่มีการตั้งเลขคดีใดๆเพราะตำรวจถือว่าไม่ใช่แจ้งความแต่เป็นการบันทึกประจำวันแต่มีเนื้อหาเหมือนกับว่าเป็นการแจ้งความสำหรับคนที่อ่านที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้หลังจากนั้นนุวัฒน์กับแซนสารินีก็ได้นำบันทึกประจำวันที่มีเนื้อหาเหมือนแจ้งความไปหาพี่อ้อยเอาบันทึกประจำวันเนี่ยซึ่งไม่ใช่การแจ้งความอ้างว่าความจริงแล้วคนที่โอนเงินบิตคอยน์ให้พี่อ้อยไม่ใช่นุเป็นชื่อสารินีและเสียหายกระเป๋าเงินถูกดูดออกไป39 ล้านบาทแต่เวลาแจ้งตำรวจไม่ได้บอกว่าในกระเป๋าเงินนั้นมีอยู่เท่าไหร่แต่พอมาบอกพี่อ้อยบอกว่าดูดไปแล้ว39 ล้านบาทท่านผู้ชมครับข้อสำคัญอะไรมั้ยมีการแสดงละครดราม่าทะเลาะเบาะแว้งกันร้องห่มร้องไห้ระหว่างนุวัฒน์กับแซนสารินีต่อหน้าพี่อ้อยทำให้พี่อ้อยหลงเชื่อเสียใจว่าพี่อ้อยทำให้นุกับแซนเดือดร้อนและเสียหาย
พี่อ้อยก็เลยความที่มีเมตตาก็เลยทำแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายสารณีจำนวนเงิน39ล้านบาทในวันที่25พฤษภาคม2566ผมเล่าโดยสรุปคือหลังจากนั้นนุนุวัฒน์กับแซนสารณีก็ได้ไปเบิกเงินสดดังกล่าวที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อวันที่29พฤษภาคม2566โดยพยานปากหนึ่งที่ชื่อมี่ซึ่งเป็นอดีตเป็นพนักงานธนาคารที่แห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วทำงานกับผู้บริหารระดับ CEO ของธนาคารนั้นเป็นผู้ประสานงานกับธนาคารให้ล่วงหน้าจึงได้รับรู้ว่าผู้ที่ฝากฝังการถอนเงินสดครั้งนี้คือทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดซึ่งได้ร้องขอให้มี่ขอธนบัตรใหม่ในการเบิกเงิน39ล้านบาทด้วยเพราะธนบัตรใหม่จะเป็นการตามไม่ถูกว่าเบิกจากธนาคารไหนนะฮะเพราะถ้าไม่ใช่ธนบัตรใหม่แล้วก็จะมีพลาสติกที่คุมแล้วก็บอกจากธนาคารไหนส่วนในวันเบิกเงินนั้นมีคนนำกระเป๋าเดินทางมาเบิกเงินสดพร้อมทหารอีก2สำนายมาขนเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวไปแล้วคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดจะอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นเรื่องเกิดขึ้นเองกับเงิน39ล้านบาทคุณอ้างได้ไงว่าคุณไม่รู้ไม่เห็นก็ในเมื่อคุณเป็นคนส่งข้อความให้มีว่าขอให้เป็นธนบัตรใหม่คุณเกี่ยวข้องเข้าไปเต็มเท้าสองเท้าเลยเรื่องนี้มาโป๊ะแตกเพราะต่อมาเรื่องนี้เป็นข่าวคณะทำงานของผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะฮะบิ๊กก้องทำการสืบสวนสอบสวนจึงพบความจริงว่าคนที่โอนเงินคริปโตให้พี่อ้อยคือนายนุนุวัฒน์ไม่ใช่แสนสารินีซึ่งเป็นภรรยาตามที่มีการลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.บางซื่อนายนุนุวัฒน์ไม่เคยถูกระงับบัญชีเงินดิจิทัลใดๆทั้งสิ้นแล้วแสนสารินีก็ไม่เคยโอนเงินคริปโตให้พี่อ้อย7ครั้งจนถูกระงับบัญชีแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วความเสียหายที่อ้างว่า39ล้านบาทจึงเป็นเรื่องเท็จทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพบความผิดปกติสืบค้นได้จริงออกหมายจับนุนุวัฒน์และแซนสารณีตั้งแต่วันอังคารที่12พฤศจิกายน2566และแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมให้กับทนายตั้มสิทธาซึ่งอยู่ในเรือนจำด้วยท่านผู้ชมครับถ้าพันตำรวจเอกภูวดลอุ่นโพผู้กำกับสถานีตำรวจบางซื่อไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวจริงและเมื่อรู้ว่าข้อความการบันทึกประจำวันซ่อนรูปในรูปของการแจ้งความเป็นเรื่องเท็จทั้งสิ้นแล้วท่านภูมิกับตำรวจนครบาลสน.บางซื่อควรดำเนินคดีคนที่มาเกี่ยวข้องทั้งหมดในการลงบันทึกประจำวันปลอมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแซนสารณีหรือทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดก็ตาม